สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับผมน้อยนะในช่องน้อยอยากทำนะครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำการหุงข้าวอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาหุงข้าวใส่นี่นะครับเป็นโค้กเนาะตัวนี้เป็นโค้กรสหญ้าหวานนะครับนะโค้กหญ้าหวานก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเอาหญ้ามาทำยังไงนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็เป็นหญ้าจากอินโดนีเซียเนาะนะครับนี่นะเป็นทางด้านโคลาโกลานะนี่ 35% เลยนะครับที่เขาเอามาผสมนะครับกระป๋องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแถบสีเขียวนะซึ่งเป็นสีของยานะครับอยู่ข้างบนเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาก็กระป๋องละ35 บาทนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับและนี่ก็คือข้าวนะที่ผมเตรียมไว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูสีของโค้กตัวนี้นะครับว่าจะเป็นสียังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็เป็นสีดำๆเนาะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวดมดูนะก็กลิ่นนะครับกลิ่นก็เป็นกลิ่นปกติเนาะเป็นกลิ่นของโค้กปกตินะครับคือผมไม่รู้นะว่ากลิ่นหญ้าหวานเป็นยังไงนะครับแต่นี่มันคือกลิ่นโค้กเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับสีก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ฟองเยอะมากนะครับนะโอเคเดี๋ยวลองชิมดูรสชาตินะครับก็เป็นรสชาติปกติเลยนะครับคือตัวนี้เป็นเหมือนกับโค้กธรรมดาเลยนะครับคือไม่เหมือนกับโค้กที่มีหญ้าหวานมาผสมเลยนะคือกลิ่นก็เป็นกลิ่นโค้กปกตินะครับแล้วก็รสชาตินะก็เป็นรสชาติโค้กเลยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับโค้กวานิลาที่เราเคยทำไปในวิดีโอที่แล้วนะคือโค้กวานิลานะครับก็จะมีกลิ่นของวานิลาด้วยนะแต่ตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับก็เหมือนโค้กปกติเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองหงดูนะครับว่าเมื่อเราหงข้าวเสร็จแล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็นะครับนี่นะครับสำหรับข้าวหุงนะโค้กรสหญ้าหวานนะครับก็เรามาดูสีก่อนนะครับสีเนาะตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยเข้มเท่าโค้กวานิลานะครับก็ยังมีสีขาวอยู่นะนี่ก็ไม่เข้มนะครับนะแล้วก็เหนียวเท่ากันเลยนะเหนียวประมาณโค้กวานิลาเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวลองดูกลิ่นก่อนนะครับว่ากลิ่นจะเป็นยังไงเนาะกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับเป็นกลิ่นข้าวปกตินะโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ลองชิมไปนะผมว่าตัวนี้นะก็คือเป็นรสชาติข้าวปกติเลยนะครับคือไม่มีรสชาติโค้กไม่มีรสชาติหวานไม่มีอะไรเลยนะคือมันเป็นข้าวปกติเลยนะครับเหมือนกับเราหุงข้าวใส่น้ำเปล่าเลยนะครับนี่นะครับเหมือนเราหุงข้าวใส่น้ำเปล่าเลยคือไม่มีกลิ่นโค้กอะไรเลยนะครับนะก็โค้กตัวนี้นะครับผมคิดว่าคือมันทำมาจากอะไรอ่ะทำมาจากหญ้าเลยหญ้าผสมน้ำอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยก็เป็นหญ้าหวานเนาะทำให้นะครับมันน้ำตาลน้อยหรือเปล่านะหรือยังไงนะครับคือมันไม่หวานไม่อะไรเลยนะครับเป็นข้าวเปล่าเลยนะโอเคก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองนำมาหุงข้าวกินได้นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากแอป Shopee นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาลองหาซื้อมาได้นะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จาก10คะแนนนะครับตัวนี้ผมให้เต็ม10เลยนะครับคือกินได้นะสามารถเอาไปกินกับข้าวได้นะครับเพราะว่ามันคือข้าวปกติเลยนะครับนะโอเคก็คงไม่แค่นี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะถ้าใครนะครับอยากจะให้ผมเอาอะไรมาหุงข้าวนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะโอเคครับลาไปแล้วครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ผมด้วยนะโอเคครับก็สวัสดีครับ